ที่เป็นสับปะเลยมาบวชอ่ะมากลาบทไหนวันต่อมาก้าจักเรียงลงส่วนอีกอ่ะในถ้าได้หน้าตรงขนาดนั้นเนี่ยเอ่ยถึงหน้าถ้ายังอยู่ก็เป็นทักกันได้เขาบอกกุศลาตามากุศลาอันนี้น้ำน้อยน้ำน้อยอย่าทำนะน้ำน้อยปูปล่อยดีกว่ามีคนถามด้วยคนยากสรุปพอสอสมปองเป็นพระพี่หรือพระเพื่อนค้าพอสอไพวันเกี่ยวกะเกี่ยวกาวใส่แรงแต่ที่คนไม่รู้นะคือก่อนเข้าไลฟ์เนี่ยเราขอเข้ามากันกันแล้วทุกท่านตอนไหนอ่ะพี่คนซื้อทำตอนไหนอ่ะก็ขอแล้วเมื่อกี้พระอาจารย์ว่าชาติใดๆที่พูดในไลฟ์ไม่เหมาะสมก็ในฐานะที่พระอาจารย์เป็นพันเตอืมแต่ถามจริงว่าเห็นว่าแซวกันแรงนี้ถามว่าจริงคือรักกันไหมครับให้พี่ตอบไงอ่ะเอาจับใจรักนะคือตรงทีมงานพี่เนี่ยเคยแบบแต่ก่อนนะอันไปวันแรกใครเดินอย่างเงี้ยเขาแรงมากเลยนะก็อยากให้รู้ว่าเป็นทีมงานคนไหนเลยก็ได้จริงๆอ่ะนะพี่ยุ่นเอ้าอย่าไปยุ่นได้ละพี่ยุ่นเป็นคนนิ่มๆเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรนะพี่เขาแบบเอาไว้ก่อนดูก่อนอะไรเงี้ยสภาพอ่ะน้องต้นไม้เต็มขนาดนี้แต่ยกต้นไม้มาอีกเอามาสภาพเอาต้นมะพร้าวมาด้วยเอากล้วยก่อนกล้วยก่อนอาจารย์จะไปงานแต่งลูกลิซ่าแบ็คพิงค์ลาลิซ่ากระแสเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ฉาบนะเดี๋ยวพี่ฉาบเลยนะมันสับไปรุ่นอย่ามาลิซ่าเดี๋ยวพี่ฉาบเลยนะก็ไม่รู้อะไรมันนี่ส่งมาให้เอ้าเดี๋ยวพี่ฉาบเลยนะอ๋อฉาบก็คือสาบอ๋อเหรอสาบหรือเปล่าสภาพน้องจะพูดคำว่าสาบไปพูดคำว่าฉาบของคุณมันช้ำไปแล้วฮะก็ขบวนขันหมากก็พร้อมขนาดนี้นะขันหมากมาแล้วจะแม่หรือไงแล้วมาจะยมวันอ่ะเอามาทำไมถามก่อนนู่นต้องถามก่อนถามไอ้เพชรนู่นไม่ใช่อย่างนี้นะฟ้าทลายโจรเนี่ยมีกองมาแล้วเอาวันนี้ไม่ต้องมันมีน้ำด้วยมีอะไรด้วยวางๆไปก่อนคือดูนะการจะเรียนแบบแล้วแบบฉีกแบบหักนิดนึงไงของเขาไม้ประดับมีแล้วอ๋อฉาบดูแล้วถูกดังนะถูกแล้วฉาบฉันจะฉาบแกมันจะมีคลิปอันนึงที่ตำรวจไปจะไปจัดการกับโยมคนนึงแล้วก็เขาเมาหรือเขาอะไรด้วยมึนๆไม่รู้ทุกคนฉันจะฉาบแกแล้วเขาก็ท่องคาถาด้วยนะอะไรอ่ะไม่รู้เขาท่องคาถาด้วยฉันจะฉาบแกจะฉาบแกตกลงปัตโตเมตังมีคาถาปัตโตเมตังปรุมันจะแบบสายมูอ่ะเหมือนไม่รู้จะอะไรสู้ตำรวจแล้วก็เลยบอกให้มีคาถาแล้วมันกูฉาบพวกมึงฉาบมึงแล้วก็เอาคาถามาเลยปัตโตเมตังปรุตำรวจถึงกับถอยเลยอ่ะอาจารย์เห็นตาพี่มองไหมทำไมครับพี่อยากฉันน้ำมะพร้าวได้ไหมได้เอ้าผมบอกให้เอามาให้อาจารย์จะขอน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวหน่อยน้ำมะพร้าวโยมประชาว่าคุณจะงูทำให้คุณจะเข้ามาดูแบบคิดแล้วหนึ่งเอ้ยมดจะขึ้นหน้าไหมพี่สาวพี่ยังไม่ตามพี่นะตามไพวันมีคนยกพี่แอนนาถามว่าเวลาเราเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้ามดจะขึ้นหน้าไหมอันนั้นสิก็อยู่ในโรงแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกโอ้ยอย่าไปห่วงสภาพอยู่ไม่ต้องไปห่วงหรอกอ๋อหมดแล้วไปสิพี่ก็ฉันไปสองแล้วล่ะกำลังจะบอกว่าของเขาดีไงเป็นการเชียร์โยมอย่างนี้มันมีจริงๆนะครับความเชื่อแบบว่ามีคนถามอ่ะพระอาจารย์แม่หนูอ่ะตายไว้แต่ก่อนตายเขาสั่งว่าไม่เอาใส่ลงดินของเราอะไรเหมือนสูบคิดอะไรไม่รู้นะดูของเรานะสูบคิดไหมฮะสูบคิดอะไรไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยสัญญาณหายพอสอสมปองกระหนุ่มเจ้าได้หนึ่งต้นกล้วยต้นมะพร้าวเตรียมปรับราคาขายดีอันนี้ด่างไหมครับอาจารย์กล้วยนี้ด่างไม่ด่างแต่ว่าเดี๋ยวจะมีด่างจากโดโซเขาถวายที่อยู่โยมโดโซตอนนี้เขาขาดด่างก่อนยังอยู่ไหมปกตินะปกตินะคุณโยมนะถ้าปกติกดหนึ่งมาหน่อยนะปกติคนหายเลยไลฟ์สุขิดปกติอยู่นะสุขิดตอนไหนอ่ะอย่าแกงน้องอย่าแกงน้องอาจารย์ค้าตุ๊กตาคอพับค่ะมันก็แหม3-4 ทุ่มมันก็ต้องมีบ้างมีอาการบ้างนั่นแหละจริงๆอยากตรงเวลานะจริงๆอ่ะตอนขึ้นมาอยากรู้เท่มันไม่สร้างสรรค์พวกไม่มีความคิดสร้างสรรค์พวกไม่พูดเชิงบวกพวกคิดลบพวกอคติพวกท่านจะทำให้พรรคติดคุกเห็นเราอยู่ดีๆเห็นเราอยู่ข้างนอกดีๆไม่ชอบอยากจะดังมากอยากจะเอาอะไรไปเยี่ยมเราในเรือนนั้นเรือนนี้โอ้ยเคยไปเทศนะครับอาจารย์เกิดจากเรา
เอาเลยอะไรเอารถมาล้างครับบอกเดี๋ยวขับแท็กซี่ไปไม่ได้รีบมันรถหลวงพรุ่งนี้มาถึงเพื่อขอเก้ารูปตรงที่มันมีแปดแดนเดี๋ยวรูปนึงเป็นกระทานไปถึงโลกะไปนั่งหน้าเอ้าตายแล้วเจ้าว่าไปนั่งก่อนเลยพอไปขนังตรงนั้นแหละโอ้โหเต็มเลยรถเดินจำสีดำๆที่หมายเลขอ่ะมันจะเอามารับอ่ะพอลงไปนั่งเลยไปที่ตรงนี้รถหลวงมานั่งปั๊บปิดประตูปุ๊บล็อกเกตเลยจะล็อกทำไมล่วงอะหลีเลยนั่งไปปั๊บติดไฟแดงลูกก็นั่งมองรถเก๋งของตาโอนนั่งมองแม่แม่เด็กไม่รู้นึกว่าเพื่อนจะพาโดนลูกไปถึงเดินจำเล่นตัวอีกผมพี่จะเพิ่งเข้านะครับก็ไม่ได้อยากเข้าแล้วก็ไม่ได้หมดมาเนี่ยผ่านประตูแรกเมื่อกี้เพิ่งเข้าตัวสองนะครับต้องตรวจตรงไหนก่อนโอ้โหกว่าจะเข้าได้ต้องโหยากมากเข้ายากขนาดนั้นทำไมคนเข้าเยอะแล้วจากที่บ้านข้างในโอเคไหมฮะตอนแรกอ่ะที่บ้านข้างในโอเคไหมไม่น่าจะโอเคนะให้ตอบมาเลยโอเคหนึ่งสองสามคัดมาจากที่บ้านข้างในเราจำโอเคไหมครับโอเคสิโอเคแล้วทำไมไม่ไปอยู่เนี่ยมันต้องเนี่ยไม่ตรงไอ้อย่างงี้แล้วก็บอกไม่โอเคมันก็ไปต่อไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะแกพี่ไม่รู้ไปถึงปุ๊บกดทันนะดิกดทันโหตาดุอ่ะของเรายังมีแบบเต็มใจอยากมาฟังของแม่มาฟังลูกมาฟังครับน่าบึ้งประมาณว่าอยากเทศประเทศนะเทศไม่ดีมีไส้ไหลไม่แน่จริงไปอยู่ข้างในหรอกอะไรเงี้ยเราก็ถามรุ่นพี่ที่เป็นนักศาสนาจารย์บวชแล้วไปเป็นนักศาสนาจารย์เดินจากเรียกนักศาสนาจารย์ยังไงดีพี่แต่ถ้าเขาอะทักว่าสาธุชนคนดีเท่าไหร่ได้ไหมเขาคงคงมองหน้าเขาจะดีมากกับมันเหมือนกันอยู่ก็เลยถามว่าทักยังไงเขาบอกทักว่าไอ้น้องทักว่าไอ้น้องเขาจะสนิทสนมแล้วฟังเราเร็วก็ต้องมีวิธีเราก็เลยคนหนึ่งดายญาติให้เขาซื้อมึงที่ซื้อเองผมเคยสอนคนเรื่องไอ้เฮ้ยมีเหมือนกันนะมีแต่ว่ามันอย่างเงี้ยเขาเรียกแบทเทิลอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมแพ้มันอาจจะไม่หายเฮ้ยอย่าออกตัวก่อนเล่าก่อนไม่ใช่ให้ผู้ชมผู้ตัดสินแต่ให้สาระครับอาจารย์ดีเลยชื่อมันไม่สมพงษ์ไม่ควรใช้ชื่อนี้มีตัวการากินีสภาพทำไมปัจจุบันมันไปตั้งชื่อถามก่อนมันสงสารคนหรือเวลาอ่านชื่อมันไหมตั้งยังไงมันตั้งชื่อมาคนโบราณเขาชื่อง่ายๆสมศรีสมไมสมชายสมพงสมปองไพวันไม่ยากไม่ยุ่งยากอ่านง่ายมันตั้งชื่อลูกมันสงสารครูมันต้องไปถามก่อนเนี่ยโอ้ไม่มีการันสละไม่ได้เลยผมก็ไม่รู้เนี่ยเครียดทำไงดีพระอาจารย์ไปดูในคุกสิทำไมคิดว่าไอ้ที่มันไปอยู่ในคุกก็ชื่อมันไม่ดีเหรอยังไงเอาพระอาจารย์ไอ้ที่มันติดคุกมันติดเพราะชื่อหรือเปล่าอะไรบ้างอะอ่ะพอข้ามนะที่เกี่ยวกันสรุปก็คืออยู่ที่การกระทำแต่บางทีบางครั้งมันไม่ใช่การกระทำของเราสิบางทีมันไม่สมเหตุสมผลบางทีโดนอะไรเงี้ยคือสงสารเขาอีกเอาไปต่อกันดีกว่าโอเคนะเจริญพรสปสวชื่อเฉยเฉยสับห้าวันนี้ฉากและแสงดีงามมากค่ะปรบมือให้กับแอดมินของเราปรบมือถือโลกปรบมือเองนี่แหละมานั่งกันอยู่แค่นี้จะให้ป้าปรบหรือไงล่ะ4แยก8เลนนะครับแต่ถนน2เลนครับอาจารย์คืออะไรอ่ะเพื่ออะไรต้องการอะไรอยากให้หลบพี่โน้ตมานั่งสนทนาครับท่านสงบก็คือท่านเดียวโชว์อยู่แล้วคนจะแซวอย่างนี้บ่อยมากแต่ว่าไม่เลยพี่โน้ตเวลาเขาปฏิบัติธรรมก็เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีหลายสายชอบสไตล์เราก็ฟังแบบสไตล์เราเห็นไหมเพื่อนวันนี้รุ่น46เลยมจรโชว์พระไตรปิฎกเลยโชว์หนังสือพระสูตรเลยไม่รู้ว่าได้แรงบันดาลใจจากเราไหมหรือว่าถ้าอาจจะคิดอยู่แล้วไม่ตั้งนานแล้วไม่ได้ทำแต่ก็นะก็สามารถมีอะไรหลากหลายที่เราจะไปดู
บังล่าสุดหลุดทำมาได้แต่ว่าได้งานนะพี่ไปอ่ะเฟเนหน้าตาเจ้านายหลงไหลเฟเนวาจาเจ้านายติดใจเฟเนบริการเจ้านายรับไว้อย่างแน่นอนขอให้ได้งานได้งานอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสิ่งที่ท่านต้องการรับปรารถนาแล้วสำเร็จแก่ท่านได้งานได้งานเจริญพรได้ไหมได้อยู่เนี่ยถ้ามีเวลาคิดมันก็จะอย่างเงี้ยได้อยู่ได้อยู่เท่ากับก็ได้ก็ได้ขอให้ได้งานนะขอให้ประสบความสำเร็จนะนี่เสียงสุขิตเหรอเสียงสุขิตเสียงสุขิตจริงเหรอเช็คหน่อยลูกเขาบอกมาเสียงใครอ่ะของใครสุขิตฮะของใครสุขิตของใครสุขิตวันนี้อันนี้พี่อ่านเรียนดีของอัตมายังได้ยินเสียงไหมฮะยังได้ยินเสียงไหมกดหนึ่งได้ยินเสียงดีกดหนึ่งฮะยังได้ยินเสียงดีกดหนึ่งอัตมากดสองนะครับหมาทุบฟองต้องกดสองพระอาจารย์ระหว่างต่อกระลาออกคืออะไรอ่ะต้องตอบไหมถ้าบอกกดออกก็บอกลาออกทำไงอ่ะชอบความฉลาดของอีคิวซังเห็นไหมที่นั่งอยู่ไม่คิดไม่คิดที่นั่งอยู่ข้างๆกับไปวันนะที่มีไปวันมีอีคิวซังมีพระถังซัมจั๋งไงอ๋อที่ว่าเศรษฐีอ่ะภาพมันกล้าเอาผมไปเปรียบเทียบกับอีคิวซังเออกับพระถังซัมจั๋งที่เคารพนับถือด้วยจริงๆซื่อใจนะชอบอยู่ในบรรยากาศการ์ตูนตัวละครอย่างนั้นเนี่ยวาดไว้ยังนะใครวาดการ์ตูนเองวาดก็ส่งมาส่งมาชอบงานอาร์ตฮะชอบงานอาร์ตแล้วทำบุญหวังผลไหมบอกมาด้วยถ้าวาดมาแล้วเราถูกใจอยากได้อะไรบอกมาเลยนี่ๆเดี๋ยวจะมีตะบองเพชรร้านเล็กๆที่นำเสนอพี่มาอยู่นะถ้าเอาไม่วางอีกวางไหมมีคนบอกว่าแล้วก็ไม่ตอบอาจารย์เดี๋ยวมีคนฝากคำบอกว่าข่าววันนี้น้ำท่วมบางบ่อครับอาจารย์แต่ผมดูจากข่าวแล้วท่วมทุกบ่อเลย5 บาท 10 บาทก็เล่นเหมือนปลาสลิดอะปลาสลิดบางบ่อส้มบางมดไม่มีทุกบ่อเลยบางบ่อมีปลาสลิดแล้วลูกบางบ่อมีปลาทรีนเขาทหารปลาทรีนแม่เงินหมดแล้วในไลน์กลุ่มแม่เงินหมดแล้วขอเงินใช้หน่อยแม่ออกจากกลุ่มมันจะมุกแล้วมันจะเซ็ตแม่มาด้วยกันอย่าวุ่นวายกับตุ๊กตานะฮะน้องง่วงก็ให้น้องนอนไปน้องนอนไปน้องนอนไปนะฮะน้องอาจจะคอหักมีพี่ตั้งใจว่าเราจะไลฟ์สัก100 นาทีมันแบ่งง่ายไงทำไมฮะ50 นาทีแรกมันก็ฮาเต็มที่เลยตอนนี้กี่นาทีละ50 นาทีหลังเราก็เฮ้ยพี่ต้องถามเดี๋ยวก็ถึง50 นาทีหรอกพี่ก็รีบถามนึงเลยเนี่ยไม่รีบเช็คทำไมล่ะไม่ต้องรีบเช็คก็เหมือน15 นาที20 นาทีบ้างไปก่อนเออ52 นาทีด้วยเนี่ยป่ะเข้าสาระแล้วเดี๋ยวจะแทรกอยู่ในนั้นแหละแหมเราก็มีสาระแทรกอยู่ตลอดนะจริงๆถ้าอยากมีสาระไปดูเทปอื่นเพราะว่าบางทีมีสาระให้กับคนอื่นไปหมดแล้วนี่รายการนี้ก็ต้องมีสาระบ้างตอบไม่เข้าทางกันเลยถ้ามีสาระก็ไปดูในธรรมไปเรื่อยยูทูบของท่านตมาไปวันหาตัวปตระบุตรชาแนลถ้าต้องมีสาระไปดูที่ไหนช่องช่องพระมหาสมปองตาลปุตโตชาแนลต้องมีชาแนลด้วยสภาพน้องตอนนี้เท่าไหร่ครับ2,500ผมแบ่งให้5,000ไปเลยไปกดติดตามเลยแบ่งไปเลยแบ่งไปเลยเอาไปผมก็พูดเลยครับแบ่งกันไปแบ่งกันมาเลยมันจะได้มีกำลังใจทำนะนะจะได้แบบว่าไปหามุมสวยถ่ายสวยให้มันเขาเรียกอะไรนะคอนเทนต์ดีขึ้นเมื่อคืนทำไมดูดึกสนานลูกไม่ต้องหานะท่านจะบันพูดไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยน่าฟังตอนนั้นพี่จะไม่ฟังตรงๆแล้วพี่จะไม่ฟังแต่พูดอะไรก็วนไปวนมาแล้วก็มาท้อเฮ้ยเพลินอ่ะฟังเพลินตอนส่งน้ำพี่ชอบฟังก็เออก็เพลินมีความสุขนะฮะไปกันไปไปสาขาทำไมของพี่ไม่ค่อยคุยอะไรกันไม่ค่อยคอมเมนต์น้อยอ่ะเดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวคุยกันก็ว่าทะเลาะกันสมมติคนเน้นส่งดาวพี่คนดีใจหรือเสียใจดีอ่ะดีใจที่พระอาจารย์คนส่งดาวคนชื่นชมชอบอาจารย์จะได้เอาดาวนั้นไปแปลเปลี่ยนเป็นปัจจัยในการช่วยเหลือคนอุดหนุนลูกน้องที่ทำงานตอนนี้กำลังรวบรวมเลยนะที่จะถวายพระทหารพระนับพระนักพระพิสุทธิ์พระเนรทั้งเหลืองทองแล้วก็เนี่ยนะก็จะไปช่วยที่อะไรก็ชื่อเป็นเดี๋ยวไปด้วยนะไปด้วยนะครับอาจารย์ไปด้วยนะไปด้วยนะวันนี้มีนั่งสมาธิอีกไหมมีแต่ตอนท้ายนะฮะตอนท้ายชอบคลิปลิงที่ลพบุรีแย่งแว่นพอสอไปวันเดียวพาพระอาจารย์ไปเขาแย่งแว่นจริงๆไปหาพระพุทธกันเหรอเขาแย่งแว่นจริงๆเหรอมันแย่งมันมีอะไรมันแย่งหมดนะลิงลพบุรีแล้วไม่ถูกกันด้วยนะผมขำผมไม่ขำอะไรเลยมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ลิงมันไอ้นี่กันอ่ะมันไอ้นี่กันอะไรนะฮะลิงมันตีกันลิงมันตีกันมันจะมีนะลิงส่วนหนึ่งมันจะอยู่ที่สารประการมันก็จะอยู่สารประการเลยเพราะปางสามยอดก็อยู่กับปางสามยอดเดียวอยู่ตึกแถวมันก็อยู่ตึกแถวแล้วมันก็มาว่ามาตีกันก็ปรากฏว่านักข่าวลงไปนะลงพื้นที่ผมก็นึกว่าเอาจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านว่าเดือดร้อนอะไรไม่ฮะไปสัมภาษณ์ลิงสัมภาษณ์ได้ยังไงเนี่ยก็ไปลงก็ยื่นไมค์ไปถามลิงคุณมีเรื่องอะไรทะเลาะกันแล้วมันจำได้ไหมตัวนี้อยู่ในฝูงมันแบบมีเนียนๆไหมแบบเนียนๆครับฝูงแบบเฮ้ยคือนี่กระโดดไปอยู่ปางสามยอดนี้ลิงแบบขนเข้าไปข้างหลังลิ้นพรุ่งนี้ไปในพรุ่งนี้สิเขาได้แจ้งว่าชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนุ่นเขตมินบุรีชื่อณชื่อคนหรือชื่อสถานที่เนี่ย
ทำงานอ๋อโยมชื่อนะนะอยู่ชุมชนสามัคคีคลองสองต้นนนทบุรีปัตมาตอนนี้ทำงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้ออยู่ที่ศูนย์พักพิงดารุสลามบาหยันหนองจอกอ๋อที่หนองจอกนะทางเรามีเด็กติดเชื้อจากพ่อและแม่มาอยู่กันหลายคนอ่ะเด็กสุดแค่3เดือนพี่คนไหนอยากร่วมด้วยช่วยเด็กทางศูนย์ก็ยินดีตอนนี้ก็ข้าวปลาอาหารก็จะเป็นนมเด็กอ่ะนะก็มีนมมีขนมมีสมมุติว่าภาพโอ้เขานอนแบบนอนเด็กน่ารักมากนอนแบบนอนผ้าใบเลยมันน่ารักมากที่อาจารย์นอนผ้าใบเลยช่องสามเขากำลังรวบรวมไม่ได้อยู่แต่ว่าก็เลยบอกอ่านเดี๋ยวช่วยอะไรอย่างนี้นะอันนี้มีคำถามเยอะเดี๋ยวเขาตอบให้ครับอาจารย์เนี่ยคนจะมีคำถามเยอะแบบขับรถไปขับไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ตั้งใจมันไปเหยียบสัตว์ตายแล้วบางคนเนี่ยมุกอ่อนออกไม่ได้จะเป็นความรู้สึกผิดบ้างว่ากูทำคนไม่ฆ่าไม่ตกยุงยังไม่ตกอย่างเงี้ยแต่ว่าขับรถไปแล้วเผลอเหยียบเขาจะทำไงกินเหยียบงูตายแมวตายผมเคยได้รับคำปรึกษาแบบนี้หมดแล้วทุกคนให้คำตอบเยอะไหมครับมีประสบการณ์ตรงเลยเล่าก่อนที่จะตอบไปแล้วกันก็รถตู้พี่ยุ่นนี่แหละออกมาใหม่ๆครับไปจะไปวัดของพี่สิริพรอภัยพงศ์ที่อุดรหมาวิ่งมาเลยแล้วมันก็เหมือนชะลอแล้วเราวิ่งเลนขวามันก็มองตาเรานี่แบบส่งสายตาไปนะส่งสายตาให้น้องหมาเลยไปต่อเพราะเราชะลอนิดเดียวเพราะเราเลนขวาเราต้องวิ่งต่อสุดท้ายเขาหยุดแล้วเขาก็ไปรถเราก็ต้องวิ่งบุ้มตายเลยยางแตกหรือว่าเหยียบหมาเหยียบหมาเหยียบลงรถออกมาใหม่ได้สักเดือนบ้างพี่ยุ่นเนี่ยแสนกว่าซ่อมตอนแรกก็สงสารน้องหมาที่ตายไม่นานนะสงสารพี่ยุ่นออกก็ไปไม่ถึงเดือนแล้วต้องแสนกว่าหม้อน้ำแตกแต่ยังไงเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกผิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจเจตนาเป็นสำคัญในทางพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้มีเจตนาเนี่ยมันจะว่าไม่บาปเลยก็ยังได้แต่ว่าถ้ามีบาปก็บาปน้อยมากฉะนั้นไม่มีใครตั้งใจแล้วโอ้ยอย่าว่าแต่น้องม้าน้องแมวกระรอกกระแตโอ้โหแมลงเนาะบินเข้ามาอะไรเยอะแยะมากมายฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ได้มีเจตนาเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยบาปน้อยมากหรือแค่ได้บาปเลยขอให้คุณโยมมูฟออนออกไปแล้วก็อาจจะชดเชยด้วยการไปเลี้ยงข้าวน้องม้าเนี่ยผมพยายามจะสอนยังไงต่อครับก็แบบที่พระอาจารย์พูดเลยครับก็คือสิ่งใดที่เราไม่ตั้งใจก็คือไม่ตั้งใจอย่าโทษตัวเองจนเกินกับความผิดด้วยตัวเองทำหลายคนอ่ะมันโทษตัวเองหนักไปเกินกว่าความผิดที่ทำไม่ตั้งใจก็คือไม่ตั้งใจมันก็คือความไม่ตั้งใจสัพพะก็จะมีอันหนึ่งครับพระอาจารย์ว่านั่นคือโทษของวัฏฏะไม่ใช่โทษของเราหรือโทษของสัตว์ที่เราทำเขาตายใช่ไหมครับอาจารย์เรียนมาธรรมบทนะโทษของวัฏฏะคือนะเราเกิดมาร่วมโลกกันเนี่ยมันจะต้องมีการผิดพลาดที่เผลอจะต้องไปทำผิดต่อกันทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจให้ถือว่านี่โทษของวัฏฏะมันเลี่ยงไม่ได้หรอฮะเดินไปไม่ตั้งใจเหยียบมดเหยียบตายนะพระเจ้าก็ตัดเหมือนเรื่องพระจักรุบาลนะฮะพระจักรุบาลเดินจงกรมเป็นพระอรหันต์แล้วตาบอดเดินจงกรมไปเหยียบแมงเม่าตายพระโจทย์อ้าวพระอรหันต์ฆ่าสัตว์ได้เลยพระเจ้าบอกว่าพระอรหันต์ไม่มีเจตนาในการฆ่าแล้วฉะนั้นพระจักรุบาลจะฆ่าสัตว์ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของกิริยาอะไรไปแต่มันไม่ใช่เรื่องของกรรมเพราะพระจักรุบาลไม่มีเจตนาในการฆ่าสัตว์ฉันมุกอ่อนออกมาเอาตัวเองออกมาอย่าไปรู้สึกผิดมากเกินกว่าความผิดที่ทำหรือความไม่ตั้งใจที่ทำฝากไว้นะว้าวหลายคนรู้สึกผิดเวอร์ผิดมากจนออกไม่ได้ใช่พระจักรุบาลเนี่ยพระอรหันต์เหยียบแมงเม่าตายอาจจะเป็นสิบตัวร้อยตัวครับพระผู้พุทธเจ้าเลยนี่บาปไหมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาตาบอดด้วยเดินเหยียบอะไรไม่รู้เลยโอ้โหถ้าท่านเดินเหยียบช้างตายก็ไม่ได้บาปเลยนะเดินเหยียบม้าเหยียบอะไรตายก็ไม่ได้บาปอยู่แล้วพระอาจารย์พูดอะไรเหมือนจริงหน่อยได้ไหมคนบ้าอะไรเหยียบช้างตายนี่มันนึกผมนึกถึงหนังเรื่องโป๊ะแตกแยกทางอารมณ์ทำไมนะฮะอะไรทำไมจิ้งจกขาหนีฆ่าทำไมจิ้งจกขาหนีฆ่าทำไมพี่เศร้านะพี่ฝืนเหยียบไม่ได้นะทำไมฮะที่หมู่บ้านที่มีคนกินปลาทูตายไม่มีใครกินแถวแถวไหนกินปลาทูเป็นครับอาจารย์ไม่มียอมนะมันคนรับไปกูน้อยไม่ใช่ปล่อยแอร์ดังวี่พัดลมดังนี่พวกกวนเยอะนะแบบว่าซื้อน้องมาเลี้ยงแต่น้องไม่ไอ้นี่เลยจะทำยังไงอะไรซื้อน้องมาเลี้ยงน้องทำอะไรน้องอะไรคืออะไรอ่ะเลี้ยงปลาแล้วทำไมก็มันเอาปลาตายไปใส่กล่องมันเอาปลามาใส่กล่องแล้วมันบอกว่าน้องไม่ขยับไปเคลื่อนเลยจะทำยังไงสภาพนะฮะแนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์นะฮะแม่ที่คนอีสานได้สามีต่างประเทศแล้วก็อยากกินปลาร้าไงครับเขาทั้งอีสานก็ส่งปลาร้าไปสุดท้ายรอเป็นเดือนส่งที่สุดท้ายของตีกับสัตว์เลี้ยงที่คนส่งมาได้ตายหมดแล้วทางสายการบินจะชดเชยให้ตามความเหมาะสมไว้กูเล่นไปกินไปเนี่ยส่งเนาะไว้เอาถิ่นว่าเนี่ยกระไรภาษาเวลาพระจันทร์พูดภาษาอีสานน่ารักน่ารักไหมน่ารักมากภาษาอีสานเป็นทหารอยู่แล้วอยู่ทั่วโลกนี่เบิ่งเข้าอยู่นี่ไม่มีปัญหาเลยหมูเลี้ยงกดหนึ่งหมูเลี้ยงกดสองทำไมพูดอีสานได้บ้างเห็นเป็นบทจือบทจำบทจือบทจืออะไรครับอาจารย์ไม่จำก็ไม่จือไม่จำก็ไม่จำชอบฟังเพลงอีสานนะเดี๋ยวที่เป็นลูกทุ่งเสียงก็จะเป็นอีสานเราจะได้สับนะฮะไทยบ้านหรือซีรีส์อะไรเนี่ยฮะทำโดยเจตนาไม่เจตนาไม่รู้สึกผิดกลับทำไปแล้วโดยเจตนาแต่ไม่ได้รู้สึกผิดอย่างหลังบาปอย่างหลังบาปใช่ไหมใช่คุณไม่รู้สึกผิดไม่ได้ถ้าคุณตั้งใจคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้
ู้สึกผิดไม่ได้คุณโกหกคนอื่นได้แต่คุณโกหกตัวเองไม่ได้เนาะโอเคอายุเลยดิอายุแฮปปี้อินเทอร์เน็ตดูอยู่แล้วใส่กู๊ดกู๊ดบายบายนี่มุ่งเน้นใช้ได้ตลอด มีน้อยทำบุญน้อยนะครับถูกต้องเลยครับประโยคไม่มีไม่ต้องทำเลยไม่ต้องทำเลยนะมุกปลาทูเท่ากับเนี่ยปลาทูตายปลาทูตายเมื่อกี้ไงฮะมุกปลาทูเท่ากับเนี่ยเดี๋ยวตกปากเลยอาจารย์คะถ้าแผ่เมตตาในบ้านคือเรียกผีเข้าบ้านเหรอคะแผ่เมตตาเข้าบ้านเรียกผีเข้าบ้านเหมือนบอกว่าเราแผ่ตนจะไปเชื่อโอ้ไม่เลยเราแผ่เมตตามา2วันนั้นน่ะเมื่อวานเลยก็ไม่เห็นผีเข้าห้องเลยครับจริงๆการแผ่เมตตานี่ดีมากเขาไม่เข้ามาหรอกนะนั่นแผ่เมตตาจริงแล้วไม่ได้เน้นผีแต่สำคัญเน้นให้กับสามีเราภรรยาเราลูกหลานคนที่อยู่ใกล้ชิดเราแผ่เมตตาไม่ได้ไปทางนู้นอย่างเดียวนะไปทางคนที่อยู่ด้วยกันให้รักกันแผ่ให้กันไปก็คงไม่โกรธกันอ่ะโกรธกันก็ไม่มากนะครับรู้สึกไม่ชินดีเวลาให้ทำไมเวลาให้สาระอะไรเงี้ยได้ชินอยู่ชินอยู่นะฟังบ่หูเรื่องเลยครับบ่หูยังได้เสียงโอ้ยขอไปทลายมันบ่แจ็บว่าอย่างนั้นเราคนต้องการธรรมดาบ่แจ็บบ่แจ็บกันนะครับอันนี้ไม่ได้จริงบ่แจ็บคือไปถึงมันไม่ชัดเจนมันไม่น้ำใจมันฟังไม่ชัดถ้าเป็นการฟังบ่แจ็บใจมันไม่สะใจถึงใจอะไรประมาณเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลอ๋อแสดงว่าพวกที่ไม่หลับไม่นอนที่ต่างประเทศนั่นเลยใช่ตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสี่ห้าโมงเย็นห่างกัน7 ชั่วโมงอะไรเงี้ยฟินแลนด์ก็ถ้าสวัสดีตอนเช้าเดี๋ยวพี่สอนให้คือวะหัวเมนตะตอนเช้ามันหนาวไม่อาบน้ำหัวเมนคือวะหัวเมนตะคือวะคือวะหัวเมนตะคือวะหัวเมนตะนี่สวัสดีตอนเช้าก็จำง่ายว่าตอนเช้ายังไม่อาบน้ำหัวเมนนะพอตอนเที่ยงตอนบ่ายคือวะไผวะคือวะไผวะก็คือเหมือนกินข้าวเหนียวมากคนอีสานแล้วก็มันงงอะไรเงี้ยเมาข้าวเหนียวจำไม่ได้คือวะไผวะคือวะไผวะแล้วขอบคุณง่ายๆเลยขี่กับต้นขี่กับต้นจำง่ายขี่กับโต๊ะก็คือคิโตสนี่ภาษาอะไรนะครับภาษาฟินแลนด์ภาษาฟินแลนด์ขี่กับโต๊ะก็คิโตสคิโตสอ๋อนี่คือใช้วิธีการจำแบบนี้เราจำว่าขี่กับโต๊ะอันนี้คนที่ฟินแลนด์เขาสอนนะสาระถึง 50% ไปได้ยังคะพอดีเพิ่งเข้ามาค่ะทุกวันนี้ก็ต้องนับกันอย่างนี้เลยต้องนับอย่างนี้เลยทีเดียวนะตามจากออสเตรเลียคนที่สั่งอันนิดนึงโอ้นี่นี่หนูเป็นโรคซึมเศร้ามา7 ปีแล้วควรแก้ยังไงดีคะมีประโยชน์มากเรื่องเป็นค่อนข้างซีเรียสเซนซิทีฟนะคือเนี่ยคนไทยมันมีมายาคติคนอย่างหนึ่งครับอาจารย์คือเวลาเราเป็นอะไรเราไม่ค่อยอยากจะไปหาหมออยากคิดแบบนี้นะครับเราเป็นอะไรต้องยอมรับถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ปกติและไม่โอเคอันดับแรกให้ปรึกษาหมออยากคิดว่าการไปพบจิตแพทย์การไปเข้ารับฟังคำปรึกษาเป็นเรื่องต่างประเทศนี่เขาเป็นเรื่องปกตินะครับอาจารย์แต่คนไทยเวลาเรารู้พูดถึงโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนู่นนี่เหรอคนไทยนิสัยคนไทยมันเป็นอย่างนี้นะฮะอยากให้เห็นนะดีดีนะไปพบจิตแพทย์นะให้จิตแพทย์เยียวยารักษาแล้วก็เอาธรรมะชุบชูด้วยใจที่สำคัญให้ไปพบแพทย์แนะนำให้ไปพบแพทย์ก่อนอย่ามีมันมีเคสหลายเคสนะครับอาจารย์คิดว่าป่วยแล้วมาปฏิบัติธรรมจะหายวัดเรามีแม่ชีกระโดดน้ำตาลมีลูกศิษย์ที่เป็นพระของทุกคนนะคิดว่าตัวเองก็คิดว่าป่วยแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วมันจะทำให้ดีขึ้นจริงๆแต่ว่าเจอกฎระเบียบอะไรหรือเจอเพื่อนสาธมิตรด้วยกันเขาล่าเริงแล้วเราไม่กล้าไปปรึกษาปัญหาอย่างหนึ่งของความทุกข์ที่หนักที่สุดคือไม่ยอมปรึกษาคนอื่นพระเจ้าถึงบอกว่ากัลยาณมิตรเป็นอันนี้ปัญหาอะไรปรึกษาคนอื่นนะแล้วหาคนที่ไว้ใจได้ที่เราจะปรึกษาที่เราจะหายทุกข์ได้อย่าเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวพี่ก็ไม่เก็บรู้สึกอะไรบอกเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกไม่รู้ครับหรือถ้าเป็นทางโลกหน่อยทางการรักษาทางการแพทย์ก็ถ้าเป็นระยะแรกก็ทำกิจกรรมเหมือนที่ท่านเทวันบอกได้แต่ถ้าเป็นมากๆระดับเคมีสมองมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาหมอเขาจะมียาต้านความเครียดนะครับความโศกเศร้าเนี่ยเขายาแก้โรคโศกเศร้าเลยก็จะมีทั้งชนิดน้ำนะชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดกระบอกนะมันไม่ใช่เลยอาจารย์มันใกล้ถูกกฎหมายแล้วนั่นแหละอันนี้นะธรรมะดีมากมีคนถามมาแล้วต้องตอบครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยมากผมพยายามทำให้ท่านคุยกันดีๆทุกทางที่จะคุยกันได้แต่บางครั้งก็ทะเลาะกันบ่อยจนไม่รู้จะหาทางออกยังไงครับพยายามจนเหนื่อยที่จะทำให้ท่านคุยกันดีๆพ่อก็ดื่มสุราบ่อยและแม่ก็พูดเก่งพูดมันก็เปลี่ยนชีวิตผมเลยตัดสินต่อทำไมยังไงคือผมโตมากับการเห็นพ่อแม่ตีกันเอ้าเหรอสนุกสนานขนาดนั้นในครอบครัวตีกันหยอกๆกันตีจริงจังตบตาด้วยเขาไม่ยอมนะครับอาจารย์จริงๆเขารักกันดีนะคู่เนี้ยที่รู้ในชีวิตพ่อกับแม่น้องเขารักกันมาดีจนเขามามีไผ่วันเนี่ยรู้สึกผิดบาปไม่น่าเชื่อมาเลยมันเป็นยังไงเป็นยังไงก็อย่างเงี้ยเราโตมาจริงๆปัญหาความเครียดมันมาหลายอย่างครับอาจารย์บางทีหาเงินไม่ทันมีหนี้มีสินมันก็ทำให้ผมว่าพูดก็ปรากฏว่าพ่อเขามีในคุณโยกเขาแนะนำไงที่ว่าสูบบุหรี่หนึ่งวันเนี่ยอายุสั้นไป1 นาทีหัวเราะหนึ่งครั้งอายุเป็น7 วันแต่วิธีง่ายๆก็สูบไปหัวเราะไปฝากคำคมนะฮะ
บุหรี่เลิกได้ให้เลิกถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยที่ร้านครับไม่ได้สิไม่ได้แนะนำไม่ได้สูบบุหรี่อย่าทุกอย่าทิ้งซองส่งไปปกครองไม่ดีสู้ไม่ได้สิเอางี้ว่าซองบุหรี่ดีกว่าแก้ปัญหาไอ้ที่ว่าเป็นภาพเลยนะเป็นมันเล็กปอนมันเล็กช่องปากอะไรไม่กลัวหรอกเอาภาพออกเลยแล้วให้เขียนตัวใหญ่ไงคุณโยกจะยิ้มเขาแนะนำไว้จะสูบหาก็ถูกด่าให้พยายามสูบเห็นไหมแต่สุดท้ายก็ตะควงกันนงก็มาเถียงนี่แหละงั้นขายดีเหมือนเดิมพี่โยกเขาจะขายให้ใครก็ขายให้เด็กกำพร้าครับผมนะฮะมีคนถามเยอะแต่ว่าคำถามที่ผมเคยเขียนไว้ในหนังสือแล้วในอะไรแล้วนะครับว่าพูดแบบว่าจะบางคนทำบุญแล้วไม่ได้กวดน้ำไม่สบายใจหรือบางคนถามงี้กวดทำตามบาตรตอนเช้ากวดน้ำตอนเย็นได้ไหมถามพี่ตั้งแต่นานนะที่บอกว่าก็ได้บุญเหมือนกันแต่ว่าตอนเย็นก็จะดีขึ้นหน่อยเรื่องจริงผมเคยพูดไปแล้วว่าการกวดน้ำจริงไม่ได้มีไม่ได้เป็นสาระของการทำบุญบุญสำเร็จที่เจตนาความตั้งใจใช่ไหมครับเช่นอนุโมทนาไม่ปฏิฆานุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยการทำบุญฉะนั้นคุณไม่กวดน้ำบุญก็ถึงฆ่าญาติของคุณที่ตายไปอยู่ในฐานะที่จะรับส่วนบุญได้เพราะเขาจะได้สมบูรณ์จากการอนุโมทนาทานถ้าคุณไม่กวดน้ำก็ได้ไม่ต้องกวดน้ำเลยชั้นที่จะได้รับส่วนบุญคือชั้นปรัตตุปจีวัตเปตซึ่งเราสามารถเช็คได้ที่นรก.comสรุปคือล่าสุดก็คือให้แมวดูเราแล้วตอนนี้คนไปอาบแมวไม่ดูมุกตอนแรกดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่แล้วเหมือนคนอยู่ข้างหลังนะฮะคนถ่ายกล้องไงแมวดูเราเลยถ่ายรูปมานะถ่ายรูปมานะน้องแมวดูเราเลยทุกคนนี่เอาสินอกจากกลุ่มหลายกลุ่มที่มาเรามีกลุ่มนี้มาด้วยรอไลฟ์ตั้งแต่สองทุ่มครึ่งมาถึงสามทุ่มครับขอต้อนรับสงสารใครไม่สงสารนะสารลบดอทคอมมาสร้างอันนี้มุกนานนี่กันนะรบดอทคอมเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยที่เรียนรู้จากไต้หวันเลยไม่ต้องรอวันละนิดคิดจำใจหัวเราะหนึ่งครั้งได้เรียนไป7วันก็พอ7วัน5 7วัน7วัน5 5 5 14วัน5 5 5 21วันหัวเราะทั้งวันอันนี้บ้าแน่นอนอย่าเบื่อที่มุกนี้มันได้ตลอดจริงให้เด็กฮาตลอดผู้ใหญ่ก็ฮาตลอดเลย100นาทีไม่เท่าไหร่ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นนะฮะวันนี้เราตั้งใจ100นาทีนะทุกครั้งเรา100นาทีเท่าไหร่นั่น100นาทีชั่วโมง40นาทีโอเคนะได้เลยครับยาวๆไปเลยก็คือเราจะเท่านี้ตลอดเลย100นาทีคิดง่ายๆถามหน่อยครับไทยเมืองพุทธเราสามารถมีอาชีพขายบริการครับมันมีอยู่แล้วฮะวัดชนิกาคนชอบการรังเกียจเดชานะผมเคยพูดแบบหยอกยังหยอกยังล้อบ้านนี้คนไทยเป็นเมืองพุทธไม่มีหรอกสินค้าบริการก็ไปคลองหลอดนะครับแล้วให้เดียวสายไม่รู้อ่ะไม่ก็ผมไม่แจกของมาพระอาจารย์ที่ไปแจกคนบ้านในบ้านเพราะเราไม่ยอมรับนะครับคนพวกนี้ก็จะกลายเป็นคนที่ขาดชายขอบถูกทำให้อยู่ในมุมมืดมุมต่ำของสังคมติดตามต่างๆนะแต่ถ้าคุณศึกษาพุทธประวัติคุณจะเห็นเลยว่าผู้หญิงเหล่านี้มีบทบาทมากในพุทธประวัติหญิงในเมืองต้องแย่งกันนะคือว่าคุณต้องมีเงินจริงๆนะระดับสูงๆเลยใช่ต้องได้รับการแต่งตั้งด้วยว่าเป็นนักรักสงที่มีถ้าพูดภาษาไทยว่าโสเภณีดูเหมือนโหดคำหมายแย่มากแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีคำว่าโสเภณีหรือโสที่มีแปลว่าหญิงงามนักรักโสเภณีเป็นหญิงงามคุณต้องงามจริงๆนะคุณจะได้ตำแหน่งโอ้โหต้องการคัดเลือกมาอย่างดีครับคัดเลือกมาอย่างดีอ้าวเขาให้ดูอะไรได้ดูอะไรล่าสุดก็กลายเป็นมีแมวไปแล้วเรามีกลุ่มผู้ฟังเป็นแมวแล้วเหรอคิดถึงสโนว์อ่ะพูดอย่างเงี้ยคิดถึงสโนว์เลยสโนว์ก็คือแมวสีขาวพระอาจารย์คะแอดมินเพจทีวีต๊อกเลยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะฮะปวีนารออยู่วันนี้ไม่เป็นไรก็อยากได้ก็อยากเป็นมิสอนอก็ติดต่อมาได้อะไรคือมิสอนอไอ้คนหรือมิสอนอมิสอนอก็คือมงลงที่สอนอแล้วมันถูกแจ้งความถูกจับอะไรเงี้ยก็เลยบอกมงลงแต่มงลงที่สอนอก็เลยกลายเป็นมิสสอนอนะฮะพอสารพอเข้าสาระหายไปหนึ่งไม่ได้กลับมาให้เอาเลยครับอาจารย์ 90,000 ก็เยอะแล้วไปเถอะอยากไปนอนก็ไปไม่คิดเลยนะว่ามันจะมีคนดูเรานะฮะบังคับลูกหรือเปล่าอย่าหยิกลูกนะสภาพจะหยิกลูกใครที่ไม่มองเห็นอยู่นี้เออหยิกลูกแม่นอนนะแม่นอนได้หรือยังไม่ครับเจ็บสองคนลูกอีกนานไหมไม่ได้เพื่อนจบผ่านลูกก่อนลูกไม่เอานะอย่างนี้เด้อนะ
ขึ้นมาทำสมาธิจะมีคนแซวนะหนูหิวข้าวตอนดึกข้าวทำไงดีก็กินจะมาบอกพระทำไมจะมาบอกพระทำไมเป็นโรคอย่างไรนะครับเป็นโรคอย่างไรนะแต่บางทีมันย่อย4ชั่วโมงมันอยู่ที่ว่าเราอยากตื่นกี่ชั่วโมงเราอยากนอนหลับตอนกี่ชั่วโมงครับถ้าเกิดว่าเรากินตอนนี้ก็โอ้โหน่าจะตีหนึ่งที่สองก็จะหลับครับดังนั้นก็อย่าทานดีกว่าลูกผมก็เปล่าลงไปนี่หน่อยก็พอแล้ว FC นะท่านนี้นะ FC พระมหาสมปองตั้งแต่ตอนท้องจนตอนนี้ลูกสองขวบนะครับชอบฟังมุกเก่าๆครับนี่ผมบอกคืออะไรนะคนยุคนี้คนยุคนี้มุกเก่าเป็นมุกเรื่องเล่าทำไมต้องยังเป็นไปมีอะไรมีตอนนั้นน่ะผมทุกคนพี่ยักษ์นี่คือพุทธพระเจ้าครับรูปหนังสือพระเจ้าตอนนั้นพระเจ้าไปถึงผมนะฮะมีนิ้วไอแพดและนิ้วไอแพดนะสอนธรรมะเดลิเวอรี่สภาพทำหนังสือออกมาคือแต่นิ้วไอแพดมันดูหรูมากนะถ้าเจอทุกวันนี้คือชื่อมีก็ใช้ไม่เป็นหรอกเลยครับยัดไปอยู่ดีก็ให้ถือทำให้เป็นคล้ายถ่ายถ่ายถือถ่ายเฉยๆทำไม่เป็นหรอกจะหัดจะหัดอะไรก็ครับต้องสนุกมากเลยครับออกจากสาระหน่อยครับสลัดเยอะจะโดนออกจากสาระหน่อยครับสลัดเยอะเดี๋ยวโดนเรียกอีกสักครั้งคืออะไรพิมพ์ยังไงให้พระอ่านไม่รู้เรื่องขอ how to พิมพ์ยังไงให้พระอ่านไม่รู้เรื่องตอนแรกผมเรียกสาระแต่เหมือนก็จะโดนเรียกอะไรสักอย่างอ๋อเป็นบางครั้งเราสาระเยอะทั้งหมดเราเรียกใช่ไหมสงสัยกับอาจารย์ทำไมถึงทำคนบางนะทั้งที่เราไม่ได้พูดคนละเลยเอาเล่าเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ว่าเด็กทำเรียกว่าต้องทำจริงก็ไม่บาปเลยเพราะว่าเรื่องจริงแต่ว่ามีอะไรคุณต้องรีบไปยืนทำแต่ในทางคนทำทำไกลๆแล้วเขาได้ยินเป็นการยังไงคนได้ยินอย่างนั้นเด็กทำให้เขารู้ถ้าเด็กทำให้เขารู้แสดงว่ายังไม่รู้แกโอ้ยวันนี้บางท่านพระมหาสมปองเทศท่านรู้จักท่านตอนเรียนโฟครั้งตอนนี้มีลูก5แล้วทำเพื่อนนะแค่เด็กมาเด็กเด็กได้ไม่ลูก5ลูกอะไรฮะแล้วฮะก่อนพรุ่งนี้ทำพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ใช่เหรอทำไมมาทำงานกันพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ใช่เหรอโยมทำไมทำงานนะไม่หยุดเลยฮะอยากถวายคอร์ดเช่นข้าวพี่ก็ต้องคนเรียกหลวงพ่อแล้วคุณเองใช่บริการสภาพนะแต่ว่าอยากขายหรือว่าอยากช้าอยากกระชากอยากโอนคุณแท็กซี่เรียกหลวงพ่อแล้วคุณบิ๊กคุณใส่ตรงไปเลยไหมโยมจะใส่บาตรใส่เดียวนี่เชียบเชียบเชียบไม่กี่เชียบนะเชียบแต่มีเชียบเชียบเชียบที่ได้มีรายการในคอมพิวเตอร์แล้วก็เชียบเชียบเชียบทำมุกไหนแบบว่าดีก็เราก็ใครใครนะมันจะมีค่าเชียบค่าเชียบที่ดีมากอย่างไรค่าเชียบพี่ค่าอะไรเชียบ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 อันนี้คือยังมีพีค่ามากทำมุกแบบมันเหมือนเมื่อกี้กับฟันเขาก็จะเอาฟันเชียบ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 อันที่ห้าไปดูปิงปุ่มคือปิงปุ่มคนถ้าดูเยอะเราแฟนๆปิงปุ่มก็ไปติดตามช่องอาตมาบ้างนะฮะมาด้วยมาด้วยนั่งดูพระมหาสองท่านแล้วความเครียดในคุณลงมาพี่แค่เห็นหน้าแล้วก็ไม่ได้เครียดแล้วตอนจริงนะเวลาเราเห็นใครเครียดเรามีความสุขนะผมเคยคิดนะทำไมนะแต่ผมบอกให้ว่าเพราะว่าเราเป็นไพ่วันเราเชียร์เป็นตัวแทนของความขัดแย้งไปย้อนดูในรายการแต่ละรายการนั่งตรงหน้าหน้าแต่ละคนเอาไม่จริงกันแต่ละคนต้องเรียนต้องรายการต้องคุยกันไม่จริงเลยวันนี้เอาจริงมากเลยนะสองท่านที่ไปคุยแทนทั้งหมดอะไรหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจแนะนำให้เลยนะวันนี้เหมือนกันที่นะครับท่านอาจารย์แนะนำหนังสือหนึ่งเล่มให้หน่อยแนะนำให้ไปอ่านสักหน่อยน้ำก็แรงบันดาลใจไหมเราได้วันนี้เพราะเราก็เรียนภาษาอังกฤษมาเหมือนกันฉะนั้นหนังสือที่อยากแนะนำหนังสือให้ไปอ่านสักหน่อยที่มีแค่สิบหน้าเล่มเองเนาะ
ใส่สมองแล้วของกำลังเยอะคิดประโยคนี้ยอมเป็นคนโอดนะแม่ใส่เดียวกับพระปักกันนะไม่ครับได้มีคนพูดคนหนึ่งน่ารักมากเลยมีวันคิดมากมาตักบาตรอาจารย์มาตักบาตรวันนี้อยากเข้าคนอื่นมันตลกนะครับอาจารย์แต่ว่าเนี่ยมันคือศาสนิกสำคัญเออทำไมอ่ะเราตักบาตรให้ท่านไม่ได้เหรอทำไมจะไม่ได้ได้ก็ได้ไงวันคิดมากแต่ขอตักบาตรหน่อยแต่วันนี้ขอหน่อยก็คือรู้ว่าเป็นวันเกิดที่เราขอตักบาตรได้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 การรับประการข้อต่อทุกของท่านจะมณีหนูทำท่าเบิ่งย้อนหลังคิดไปแล้วเดินหัวเบิ่งเมื่อผู้นักเรียนคิดว่าหนูเป็นจีบ้าไปถูกช่องด้วยนะไปช่องมาจากกองเพราะมันจะมาจากกองอ่านนะครับเบิ่งหัวรอยิ้มเดี๋ยวเขาตุ้งหนูหัวเป็นแฟนครับท่านแม่ของท่านจะสองท่านตลอดไปนะคะจากโลเวจ้าตอนนี้เวลา 17:30 น.เห็นผู้ดีสารเนี่ยโลเวนะครับนัดกันที่5:30เป็นช่วงนี้ซัมเมอร์ไหมเอาทำเมื่อไหร่จะเป็นคนเลยอาจจะหนาวเลยกรกฎาคมหนาวกรกฎาคมน่าจะเริ่มเย็นๆนะโอ้ขอบคุณมากเจริญพรมีโอกาสไปทำเลยครับเป็นไปเป็นไปมีคนบอกว่าไปทำเลยก็หัวรอดทั้งวีทั้งวันเดี๋ยวพวกครูนักเรียนนั่งทำมากเลยก็ขอเป็นแฟนทั้งแถบอาจารย์ทุกคนตลอดไปจากน้องเวจ้าน้องเวมันจะมีที่สุดขอบโลกในวันสุดขอบโลกมีป้ายเลยว่าสุดขอบโลกครับใช่ครับเขาสุดขอบโลกคนนั้นน้องเวมีโอกาสไปแล้วกันนิมนต์นะน้องเวนะที่พี่หน่อยเนาะเคยชื่อผมเลยแต่ผมไม่มีหมดหรอกพี่น้อยพี่ติ๊กเคยเคยไปยังไงพี่ติ๊กเคยไปทั้งประเทศกันทีเดียวที่ไหนนั่นเจดีย์ครับแต่ว่าสุดชีวิตเนี่ยแตกต่างประเทศครั้งแรกไปเจอแขกด้วยยังไงเป็นเจ้าโยมหนึ่งน่ารักมากเป็นผู้สนิทครับผู้สนิทครับไปบอกท่านว่าไปเลยนะเจดีย์ครับโอ้โหโอ้ยดีใจจังเลยจะได้มาที่มันฉันเพลนบ้านมากเลยครับเคยเจอพอสสองฟองที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะพอสทักดีฉันกับครอบครัวด้วยตอนนั้นโหดีใจมากหาคนทักอีกแล้วทำกันสนิทหน่อยเห็นใครเป็นคนไทยไม่ได้นะเราจะได้แบบมียมคนนึงที่อยู่ต่างประเทศก็ชอบทำยูทูบว่าก็จะคือไม่ได้ต้องกินยมเจ้ยใช่ไหมเจ้ยกินเยอะๆมนุษย์กินเยอะๆแล้วก็กินเยอะแล้วก็เซลล์ว่าเซลล์ฮัลโหลเซลล์ฮัลโหลเพื่อนบ้านถ่ายเก่งถ่ายเก่งอะไรนะอะไรวิดีโอคลิปอะไรที่ไม่ได้ดูนะแล้วคืออะไรอ่ะอาจารย์ไม่ค่อยอัปเดตมุกเลยอ่ะเดี๋ยวดูจะเริ่มดูเยอะๆมีคนบอกปักหมุดรอสวดมนต์รอก่อนช่วงท้ายช่วงท้ายยังไม่ถึงเวลานะฮะ3 5มันต้อง7นาทีทางประเทศเท่ากับดันเจดีย์3องค์นะฮะลำปาง 4:00 นกว่าค่ะบอกเพื่อบอกทำไมก็ที่นี่ก็ 4:00 นเหมือนกันก็อยู่ประเทศเดียวกันครับอยากบอกนะฮะอ๋อนี่เขาบอกว่าแดน3ชัดมากครับลำปาง 4:00 นไม่ทันไรอย่าบอกว่าลำปางหนาวมากอยากแบบน้ำมุกพี่ก็หายเลยอ่ะครับแดน3แดน3ชัดมากอะไรเงี้ยอุ๊ยสมมุติเฉยๆมันเป็นโก็ผู้คุมต้องเข้าแล้วนะฮะแดน3ชัดมากขนาดนั้นโคเล่นเฉยๆคือน้องดูเลยนะสภาพครับทำไมตัวอักษรใหญ่จังครับอาจารย์ผมดูตัวสามอาจารย์ผมขำทุกทีทำไมตัวอักษรต้องใหญ่ขนาดนั้นน่ะก็มึงดูไปกูด้วยเนี่ยคือยังต้องแต่จริงจริงยังต้องก้มเลยไปวิ่งไปหาทางสายตาดีนะนี่มีลูกเพจดีมากเลยคือบอกว่าตอนนี้คือเปิดดู2เพจเลยค่ะเครื่อง1เพจพระมหาสมปองเปิดโทรศัพท์พระมหาไพวันแท็บเล็ตก็เปิดปั่นวิวน้องลิซ่าโอ้ยสามเครื่องเนี่ยทำพี่ชวนมีคอลิซ่าไม่มีคอฮะก็จะมีคนนึงครับเขาเก่งภาษาเขาภาษาเกาหลีใต้เนาะภาษาเกาหลีใต้ภาษาญี่ปุ่นหลายภาษานะครับภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีใต้ภาษาอังกฤษครับนะภาษาฝั่งบุรีรัมย์ก็ได้ไทยก็ได้5ภาษาเลยเต้นเก่งอะไรเก่งแล้วก็น่ารักรักตาคุณยายโอ้บ้านผมมาบ้านผมมาคอมเมนต์ลาลิซ่าจันทบุรีเหงามากทำไมไม่มีจันจะพูดภาษาบ้านเดี๋ยวระยองนี่สั้นจันนี่อยากพูดภาษาบ้านเน้นสำเนียงนะก่อนพูดถึงคนจันนะดีใจเขามาดูกันวันนี้นี่ตะการเงาคนตะการเงาดูทางไหมครับอาจารย์ดูทางไหมทางไหมคนจันนี่ใช้ดีฮะระยองพี่สั้นจันที่ยาวมาไหนที่เมืองจันเมืองทุเรียนครับอาจารย์เมืองทุเรียนแต่ตอนนี้หมดแล้วแล้วแต่ถนนเอาเยอะอีกจะฟังไม่ทำมีอาจารย์ก่อนหมดอาจารย์ไปเที่ยวคนจันนะคนจันนะใช้ดี
สุขทุกวันที่จันทบุรีพอได้ไหมอย่างเงี้ยสุขทุกวันที่จันทบุรีจะออกทำนองไหนภาษาจันก็จะเนินเนินน้อยแบบผมจีจันจีเที่ยวเยอะครับเนินพยาไปเที่ยวเนินพยาไปเที่ยวฮัทกุ้งวิมานระวังให้ดีไปทางนั้นเคยไปกรุงเทพสตรีมารดาพิทักษ์ไหมพระจันทร์เหมือนฝรั่งพูดไทยพระจันทร์ไม่เหมือนคนจันทร์แต่พระจันทร์เหมือนฝรั่งพูดไทยแป๊บพี่ชาคิดไปอยู่นะจันทร์อ๋อไปได้หรอรายการที่5ตรัสใช่มั้ยสุขทุกวันที่จันทร์ตะวันนี้ครับน้ำตกหรือเรื่องเรื่องผลไม้ไทยสันดีนะสัญญามันดีมากเลยนะเรือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติโอ้โหพระเจ้าตรัสสิงห์ภูชาอืมญาติโอ้โหชัยภูมิคนชัยภูมิภูมิใจคนชัยภูมิคนชัยภูมิก็เข้าแล้วฮะคำฝันแค่นี้เลยอย่างนี้เลยเหรอเขาเข้าฝันกันครับเจ้าพ่อพญาลีแม่บ้านมหาสมปองนี่ควรต้องลงนะฮะเสียชื่อหมดที่ผมเรียกได้คนจันน่ะมองมองหินขาวมองมองหินขาวยาวๆไปตาหมดนี่ป่าหินงามผู้ว่าไปยืนริมหน้าผาผู้ว่าคนไหนไม่รู้นะโอ๊ยหมดหมดแล้วตาหมดผู้ชายไม่ไปตรงนั้นเลยครับอาจารย์แล้วยอดนักท่องเที่ยวตกลงก็เลยถัดไปนิดเดียวครับมันมีผาหินตั้งอยู่โอ้โหทีนี้มากันเต็มเลยจะเนี่ยยังเจ็บแปดตัวภาษาชาวบ้านรู้การมีป้ายมีอะไรมีโยมปรึกษาว่าเนี่ยรู้สึกว่าแม่รักน้องมากกว่าแม่ลำเอียงแม่อคติอันนี้จะเป็นเยอะก็ฝากถึงผู้ปกครองว่ารักลูกให้เท่ากันต้องสอนลูกให้รักกันแล้วสอนลูกให้รักกันด้วยอย่าสอนว่าเป็นพี่ต้องเสียสละอันนี้สอนผิดต้องสอนว่าน้องก็ต้องรักพี่เป็นพี่น้องต้องรักเท่ากันไม่ใช่สอนแต่ว่าพี่ต้องเสียสละอย่าปลูกฝังจิตคิดอย่างนี้ให้เด็กที่เป็นพี่รู้สึกว่าเอ๊ะบางอย่างมันทำไมแม่ถึงรักแต่น้องอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนี้ที่คุณได้ยินอย่างนี้ไปหรือเปล่าพี่ต้องเสียสละจริงๆไม่ฮะไม่จำเป็นบางอย่างไม่ต้องเสียสละต้องสอนให้น้องรู้ด้วยว่าของบางอย่างนั่นคือของพี่หนูไม่มีสิทธิ์ต้องสอนนะพ่อแม่ที่รักลูกเลี้ยงลูกเป็นต้องสอนว่าอันนี้ของพี่เขาไม่ใช่เป็นพี่ให้น้องไปสิทำไมไม่ให้น้องไม่ฮะของพี่ก็คือของพี่ของพี่ไม่เท่ากับของน้องเป็นน้องไม่เท่ากับต้องได้ทุกอย่างของพี่อยากฝึกลูกให้มีถามว่าจะมีลูกไหมไม่ไม่เรารู้ได้ไงอ่ะมันแต่มันใช่ครับไม่ฝากให้มันใช่เลยอ่ะนะฮะคนโกงเงินเราเขาจะเจอกับอะไรบ้างคะเขาจะเจอกับอะไรไม่รู้ไม่ต้องเลือกเขาขนาดพระยังเลือกจัดเลยรีบเล่นไอ้ทำไมเธอถึงเลือกฝากรักเขารักฝากรักเขาอย่าลืมรักเราด้วย